สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบที่4หรือรอบ32ทีมสุดท้ายกันดีกว่าฮะประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2020ก็สำหรับรอบนี้ชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบแล้วก็เสมอไปเตะรีเพลย์ใหม่นะฮะเริ่มกันที่คู่แรกเลยนอร์ทแฮมป์ตันก็เสมอกับดับบี้เคานตี้ไป 0-0 บอร์สมัธเอาชนะบาร์สลีย์ 4-2 ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แพ้ให้กับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ 1-2 เรดดิ้งเสมอกับคาร์ดิฟ 1-1 นิวคาสเซิลเสมอออกฟอร์ดยูไนเต็ด 0-0 แล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเสมอกับสเปอร์ไป 1-1 เวสต์แฮมยูไนเต็ดก็แพ้ให้กับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไป 0-1 เวนฟอร์ดแพ้เลสเตอร์ 0-1 โควินทีซิตี้เสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้ 0-0 เบอร์ลีย์แพ้ให้กับนอริชซิตี้ไป 1-2 ฮัลล์ซิตี้แพ้เชลซี 1-2 แล้วก็บิลวอร์แพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป 0-2มาดูกันที่โปรแกรม FA Cup รอบที่4ในอีก4คู่ที่เหลือกันดีกว่าฮะก็เริ่มกันที่คืนวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้นะฮะก็จะมีแมนซิตี้พบกับฟูลแลมทาสเมียโลเวอร์เจอกับแมนยูแล้วก็ชิลส์เบอร์ลีย์ทาวน์พบกับลิเวอร์พูลฮะแล้วก็ปิดท้ายกันที่มันเดย์ไนท์ครับต่อเช้าวันอังคารที่28มกราคมก็จะเป็นบอร์นมัธเจอกับอาร์เซนอลและนี่มาส่งท้ายกันที่ทีมที่เข้ารอบที่5ไปแล้วครับหรือรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองครับมี7ทีมบอร์นมัธเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เวสต์บรอมวิชอัลเบียนเลสเตอร์ซิตี้นอริชเชลซีแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับก็เหลืออีก9ที่นั่งครับจะเป็นใครเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อไป